ม่อนปิ่นมีดีอะไรเริ่มจากตื่นเช้าๆหน่อยออกไปสูดอากาศสดชื่นไปดูวิถีชีวิตที่บ้านขอบดงนอแลไปดูซิเขาทำอะไรกันจากนั้นเดินเล่นตลาดเช้ากาดเวียงหวายหาของกินอร่อยๆให้เต็มท้องซัดไข่ลวกกาแฟร้อนๆร้านเนี้ยขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วนะต่อด้วยขนมไทยใหญ่ถั่วฟูทอดตบท้ายด้วยขนมวงป้าอ่อนกับประสบการณ์มากกว่า20ปีอิ่มท้องแล้วไปเรียนสารไม้ไผ่กับพ่อสมศักดิ์ดีกว่ามาต่อด้วยการทำข้าวหลามมูลที่บ้านป้าเย็นและลุงจอซึมซับประเพณีและวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่มาดูการทำถั่วเน่าว่าเขาทำกันยังไงเที่ยงและกินอะไรดีนะจะอร่อยกับข้าวซอยป้าคำหรือจะอร่อยกับไส้อั่วยายลี่ร้านเนี้ยร้านเก่าแก่ประจำม้อนปิ่นเลยนะอิ่มแล้วหากาแฟเย็นๆสักแก้วไปกาแฟท่านเจ้าคุณดีกว่าแวะขอพรไหว้พระกันหน่อยหรือจะขอเลขเด็ดก็ได้นะเข้าวัดเสร็จแล้วก็มาสัมผัสธรรมชาติกันหน่อยธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งน้ำรูตาน้ำธรรมชาติน้ำใสแจ๋วเดินเล่นนาขั้นบันไดแห่งม่อนปิ่นมาลองเป็นเด็กดอยที่บ้านปากคาสักวันแวะดูสายธารหล่อเลี้ยงชีวิตตำบลม่อนปิ่นที่เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาวยังมีอีกมากมายที่รอคุณค้นหาออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขเติมชีวิตเพิ่มรายได้ใส่รอยยิ้มและคุณจะรู้ว่าเมืองไทยยังรอคุณอยู่ที่นี่ม่อนปิ่น